ออกแล้วมั้ง26เอาลองครับครั้งแรกโอ้มันม่วงแล้วมันคงจะไม่ออกทองเร็วๆนี้อยู่แล้วฮะอย่าไปคาดหวังอะไรมากถ้าไม่คาดหวังแล้วก็จะไม่ผิดหวังนะฮะจำเอาไว้ออกก็ออกมาเสียงเหลียง C6 ทันทีเลยนะครับน่าจะเกิน C6 แน่ๆเลยถ้าออกมาแบบนี้โอเค10จั่วแรกไปครับจะเรียกว่า10จั่วไม่ได้สิจั่วที่34เอาดี34ได้จริงจะออกก็ออกไม่ออก อ้าวเบนเน็ตอ้าวดีนะเนี่ยจั่วที่34นะครับออกเบนเน็ตมาก็ถือว่าไม่แย่เพราะเบนเน็ตก็ซับ DPS ที่ดีถูกไหมนะฮะ44นะฮะ44นะฮะ44อ้าวทองเว้ย44แต่โชว์คุณปะวะสละออกมาแล้วสละออกแล้วแต่เอ้ยโอ้ยออกทั้งสละโชว์คุณนะครับโอ้ยโอ้ยออกมาแล้วนะฮะออกมาแล้วนะฮะไม่หลุดเลทดีใจโซ่ดีใจโคตรเลยเพราะว่า30ใช่ไหมคือผมเปิดไปเท่าไหร่วะ30 44ถูกป่ะเพราะว่ามันมีติดที่เคยเปิดเล่นไปแล้วอีกประมาณ10กว่าจั่วโอ้ยพอใจเปิดตู้ธรรมดาก่อนเอาเลือกเอาใช้เอาเลือกเอาใช้ก่อนดิโอ้ยสบายใจจังเลยแต่อาวุธเนี่ยแม่งจะออกอะไรบ้างเอ้าเฮ้ยทำไมไม่ออกจีนวะทำไมไม่ออกจีนมาออกแต่คือแต่อาวุธนี้ดีถูกป่ะเอาไว้บัฟตี้ถูกป่ะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดป่ะอยากได้อาวุธของเขาด้วยอ่ะม่วงมาก่อนนะครับม่วงมาก่อนเรียกปกตินะฮะจะออกม่วงบ่อยๆเรียกปกติมากเป็นเห็นว่าโอเคใช่ไหมเห็นว่าดีใช้ได้ด้วยนี่เอาครับไปครับมาจุดที่20จุดที่20จะออกแบบเดิมเลยใช่ไหมแต่คือมันดีสุดในตู้แล้วอย่างว่าไอ้หนังสือเนี่ยเห็นว่าไอ้ดาบใหญ่อะไรที่เป็นนาฬิกาที่เขาบอกเขาก็ด่ากันใช่ไหมด่ากันแบบอย่าออกมาเลยอ่ะออกมาให้เสียใจเปล่าๆอะไรอย่างนี้30ม่วงเล่นที่3แล้วเฮ้ยseriously เอาจริงๆเหรออยากขอเอาไปดูหน่อยดิสมุดกาชาอ่ะ50ใช่ไหม50หรือ40วะจำไม่ได้ละช่างแม่ง rush ดีป่าววะเดี๋ยวข้ามตู้เหรอน้องน้องข้ามตู้เหรอจ๊ะก็แต่ถือว่าโอเคนะชอบนะข้ามตู้แบบนี้ชอบนะ
อ้าวเฮ้ยไม่แย่นะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอผมเปิดผิดตู้เหรออ้าวเหี้ยกูทำอะไรลงไปแต่เฮ้ยแต่โอเคนะเป็นเบนเน็ตกับซาร่าก็โหเหี้ยเปิดผิดตู้เปลืองมั้ยเนี่ยเหี้ยเจ็บอ่ะเปิดโถนะครับมาเล่นที่5ขัด5ไปเลยเหี้ยได้ใช้ป่ะไม่รู้ผมว่าผมไม่ดวงกับตัวละครนะแต่กับอาวุธเนี่ยแม่งไม่น่าจะโอ้โห60แล้วมั้งเนี่ยแล้วรอ60แล้วเนี่ยแล้วไปเปิดตู้ผิดมาด้วยนะเอามาสาธุหน่อยดีว่าจะเป็นอะไรดาบหินนั่งไงกูว่าเชียเจ็บนะครับเจ็บไปแล้วหนึ่งนะโกรธว่ะนะครับเจ็บหนึ่งแล้วนะมันจะไม่พอดิสองสามก็ยังถือยังดีที่ไรเดนออกไวอ่ะออกมากับซาร่าเลยด้วยแต่เมื่อกี้ผมเสีย10จวบไปกับตัวละครด้วยนะ เสียทำไมก็ไม่รู้แบบโง่ๆอ่ะลืมดูดีนะไม่ดีนะเตือนก่อนไม่งั้นผมกดรัวๆแม่งแบบพังอ่ะเจ็บอ่ะม่วงสองสามน่าหนึ่งกวงรับได้ครับสี่ยังน้อยอยู่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเจ็บกันไปฮะเจ็บกันไปเฮ้ยโกรธม่วงมาแล้วรอน่าจะขัด4แล้วบ้างแหละแล้วรอเนี่ยมันคงแบบว่าเอ้ยให้ไลเดนไปแล้วแบบไม่หลุดเลทก็ไปหลุดเลทอาวุธเลยแล้วกันแบบว่าขอโดนหนักๆไปเลยแล้วกันนะเจ็บๆไปเจ็บๆกันไปครับกดไปอีกเลยครับเท่าไหร่แล้วว่าไม่ได้นับแล้วเนี่ย3 4 5บางทีเปิดแล้วแบบไม่ชอบนับอ่ะเปิดทิ้งเปิดคว้างมากอ่ะ sacrifice ขัด5แล้วมันถ้าจะไม่ผิด sacrifice เนี่ยมาเอาเลือกเอาชัยก่อนเอาเลือกเอาชัยหน่อยได้ไปออกมาได้แล้วไว้จะงกไปถึงไหนเนี่ยสองสามโอ้โหเห็นว่าดาบสีดาวนี้ก็ไม่ดีด้วยนี่ดาบยาสีดาวเนี่ยห้าพันเจ็ดโอ้โหอันนี้นานมากเลยอ่ะไม่ออกอ่ะ
โอ้โหแล้วรอขัดห้าแล้วมั้งเนี่ยป่านเนี้ยเห็นว่าเป็นดาบเครือฉิงนี่ถูกป่ะแต่ถ้าเครือฉิงไม่ซีสองก็ไม่น่าเล่นอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไว้ข้างบนเอาไว้ข้างบนเอาข้างบนเอาหอกมาให้นานครับนานต้องการมากตอนนี้ท่านโชกุนต้องการมากต้องการหอกมากมากนะฮะอ๋อเห็นไหมเอาขึ้นมาแล้วเอารูปขึ้นมาปุ๊บมาเลยนะฮะครั้งที่สองอ้าวได้น้อยๆอีกด้วยเฮ้ยคุ้มไหมวะก็คุ้มแหละคุ้มถูกไหมคุ้มเพราะแค่นี้ก็ดีแล้วครับเพราะเราจะไม่บอกว่าไม่คุ้มเพราะว่าคนที่ดวงแย่กว่าเรายังมีเยอะถูกป่ะอย่างช่วงคุณโทฟูเป็นต้นใช่ไหมคนจะต้องรอการันตีใช่ไหมต้องรอเติมถูกป่ะยังเหลือเวลาอีกที่20วันมาแล้วลงมาแล้วเหลืออีก25,000เก็บไว้นะครับเผื่อไว้ใช้ตู้อื่นไม่มีอะไรให้เปิดเล่นเลยใช่ไหมเฮ้ยนี่อีก2 เม็ดอีก2 เม็ดใจเย็นครับคุณโทฟุเกมกาชาก็อย่างนี้แหละกาชาไม่เป็นอารยธรรมที่ชั่วร้ายนะครับเอาม่วงมาเล่นอีกเม็ดหนึ่งมาซิงฟาวินัสเห็นว่าดาบดีนี่ใช่ไหมฟาวินัสเนี่ยนี่ผมดันไปเอาไปเปิดตัวละครเล่นด้วยนะเมื่อกี้จะทำอะไรนะแล้วรอ